TSS The Super Series ยกทัพซูเปอร์คาร์ดวลความเร็วสนาม4ที่แดนเสือเหลืองกีฬาวันที่4กันยายน2567 15:21 TSS The Super Series by B Quick เตรียมคัมแบ็กสู่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตส่ง4รุ่นใหญ่ซูเปอร์คาร์ดวลความเร็วสนาม4ระหว่าง 6-8 กันยายนสำหรับรุ่นใหญ่ TSS Super Car จากโปรแกรม TSS The Super Series by B Quick สนามที่4เรสที่7และ8ระหว่าง 6-8 กันยายนยังคงปักหลักกันอยู่ที่สนามเซปัง International Circuit ประเทศมาเลเซียโดยสนามนี้จะมีการแข่งเรสที่6ซึ่งตกค้างมาจากสนาม3ที่แข่งไม่จบเนื่องจากเกิดพายุฝนกระหน่ำรุ่นใหญ่สุดซูเปอร์คาร์ GT3 จุนฮัวเฉินนักแข่งชาวไต้หวันซึ่งจับคู่กับเจสซี่โคโรนมือขับชาวฟินแลนด์ด้วยรถ BMW M4 GT3 หมายเลข91จากทีม AAI ที่เก็บชัยชนะเรส5ไปก่อนหน้านี้เป็นตัวเต็งโดยมีทีม B Quick Absolute Racing ที่ปรับเปลี่ยนไลน์อัพนักแข่งแต่ยังคงใช้รถแข่ง Audi R8 ซึ่งนำโดยบอสใหญ่ของ B Quick อย่างเฮงกิกส์จับคู่กับ Marcus Winklehock รถหมายเลข27พ่วงกับ2นักแข่งจีนอย่างหวังรัวฮันประกบคู่กับลินหาวหมายเลข 25A ทำแต้มตามมาติดๆนอกจากนี้ทีมแข่งจากไทยอย่างทีมสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ที่มีปิติพิรมภักดีจับคู่กันตศักดิ์กุฎสิริและวรวุฒิพิรมภักดีจับคู่กับคาร์โลแวนแดมคงไม่ยอมให้ใครเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกง่ายๆขณะที่เจ้าถิ่นอย่างทีม HZOFORTIS Racing ทีม by Absolute Racing ขับโดยฮาฟิกโอจับคู่กับอารอนลิมเซจูนคงไม่ยอมเสียหน้าในบ้านเช่นกันขณะที่รุ่นซูเปอร์คาร์ GTM เตรียมลุ้นกันอีกครั้งกับผลงานการจับคู่ที่ยอดเยี่ยมระหว่างสราวุธเสรีธรณกุลและอฟิกยาสิทธิ์ยอดนักแข่งชั้นนำจากมาเลเซียด้วยรถแข่ง Lamborghini Super Truffle Evo หมายเลข77จากทีม PSC Motorsport ซึ่งเฉือนคว้าแชมป์เรสที่5มาอย่างหวุดหวิดช่วงท้ายต้องจับตาดูณัฐวุฒิเจริญสุขวัฒนะจากทีม Toyota Gazoo Racing Thailand จะแก้มือได้หรือไม่ส่วนรุ่นซูเปอร์คาร์ GT4 นักแข่งเจ้าถิ่นอย่างเฮเดนไฮคาวจับคู่กับปีเตอร์แฮกเกตจากทีม Racing Aurora ซึ่งคว้าแชมป์ในเรสที่5มาแล้วแต่จะประมาททีมวิงหิน MOTORSPORTS ไม่ได้เช่นกันเพราะมากับนักแข่งเจ้าถิ่นถึง2คนในทีมประกอบด้วยเอเมอร์แฮร์ริสเจปรีประกบคู่กับมูฮัมหมัดนากวิฟนออัสลันขณะที่ทีม2ดับเบิลยูซูมี่หลังจากทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดรุกหนักเต็มอัตราศึกส่งรถลงแข่งถึง3คันประกอบด้วยรถแข่งโตโยต้าจีอาร์ซูปราจีทีสี่หมายเลข58ขับโดยคาซูยิซาอุราเบะนักแข่งชาวญี่ปุ่นและนานินอินพยุงตามมาด้วยหมายเลข59ขับโดยแอนดรูอดุลยวิจิตและขจรจิรวนนท์ส่วนรถแข่งอีกคันคือรถแข่งปอร์เช่718 Cayman GT4RS Club Sportหมายเลข95ขับโดยประคุณพรประภาและวาเรนอดุลยวิจิตด้านซูเปอร์คาร์ GTC ซึ่งมาเยือนเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครั้งแรกของฤดูกาลมาพร้อมความโดดเด่นและผลงานที่น่าจับตามองของ2นักแข่งไทยจากทีม Toyota Gazoo Racing Thailand นำโดยมานัทกุลปาลานนท์หมายเลข37และอัครพงศ์อัคนีนิโรธหมายเลข38รวมไปถึงทีม CRELANOTECLIQUI Molly Racing ที่มีเดเมียนแฮมิลตันหมายเลข88ลงแข่งที่เซปังเป็นครั้งแรกด้วยรถ Ford Mustang พลาดไม่ได้ 6-8 กันยายนกับการดวลความเร็วของ4รุ่นใหญ่และเปิดศึกต่อกันถึง3เรสรวมไปถึงสนามนี้มีการแข่งขันในรูปแบบไนท์เรสทั้ง4รุ่นเตรียมพบความมันที่เกิดขึ้นผ่านระบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้ที่ช่องทางต่างๆดังนี้พร้อมทั้งรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook และ YouTube PPTV Sport
นอกจากนี้ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบโทรทัศน์ได้ที่ True ID Sport ช่อง621รวมถึงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันแรกที่วันที่7กันยายนเวลา 17:00 นถึง 19:45 นและวันที่8กันยายนเวลา 10:11.30 น.อนุทินชมซาบีด้าโง่เฮงดีโปรไฟล์ได้ยันชาดาขอเปลี่ยนเพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจการเมืองวันที่3กันยายน2567 14:13 อนุทินรับรู้เรื่องชาดาสละตัวเองพ้นคณะรัฐมนตรีปัดติดปัญหากฎหมายเปลี่ยนเพื่อความสบายใจเป็นการตกลงร่วมกันเผยสัมภาษณ์ซาบีด้าด้วยตัวเองชี้โง่เฮงดีโปรไฟล์ได้เมื่อเวลา 13:05 นวันที่3กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถอนตัวจากโควต้ารัฐมนตรีของพรรคในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วให้นางสาวซาบีด้าไทยเศรษฐบุตรสาวมาดำรงตำแหน่งแทนได้รู้ก่อนล่วงหน้าหรือไม่ว่าโดยนายอนุทินหัวเราะก่อนกล่าวว่าก็ให้มันลงตัวให้เกิดการทำงานไหลลื่นที่สุดเมื่อถามว่านายชาดาแจ้งเหตุผลอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าเราตกลงร่วมกันเมื่อถามย้ำว่าเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความสบายใจกับทุกฝ่ายเพราะวันนี้เราให้ความสำคัญกับคำว่าจริยธรรมเราจึงพยายามไม่ให้มีปัญหาอะไรเลยให้มันแห้งไปเลยไม่ต้องมาถามกันอีกเมื่อถามว่าเปลี่ยนเองหรือเพราะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทักท้วงมานายอนุทินกล่าวว่าเป็นการตกลงร่วมกันขอพูดอย่างนี้ดีกว่าต้องขอบคุณนายชาดาอย่างมากที่ระบุว่าอย่าให้ติดอยู่กับท่านหัวหน้าจะเอาใครก็ได้ผมก็บอกไม่ได้อันนี้มันตำแหน่งของหลานายชาดาฉะนั้นหลาบอกมานายอนุทินกล่าวเมื่อถามว่าพรรคส่งรายชื่อรัฐมนตรีไปกี่ชื่อนายอนุทินกล่าวว่าเพิ่งส่งชื่อใหม่ไปอีกหนึ่งชื่อเมื่อเช้านี้วันที่3กันยายนเมื่อถามว่าชื่อลูกสาวของนายชาดาจะไม่มีปัญหาใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีแล้วมั้งเขาก็ใส่ๆประกอบธุรกิจมาจบปริญญาโทจากประเทศอังกฤษซึ่งได้พบกันแล้วเนื่องจากตนยังไม่คุ้นเคยกับนางสาวซาบีด้านายชาดาจึงพามาพบแล้วตนก็สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเมื่อถามว่าสัมภาษณ์เองแล้วรับเข้าทำงานหรือยังนายอนุทินกล่าวว่าโง่เฮงดีเมื่อถามย้ำว่าเมื่อเทียบแล้วสามารถทำงานแทนนายชาดาได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนยังไม่คุ้นกับเขาแต่ดูการศึกษาและความเป็นลูกของนักการเมืองคุณภาพเมื่อถามว่าทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสลค.ได้แจ้งเรื่องนายชาดามาล่วงหน้าก่อนกี่วันนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างจบเมื่อวานตอนเย็นเมื่อถามว่าประเด็นข้อกฎหมายใดทําให้ต้องเปลี่ยนตัวนายอนุทินกล่าวว่าไม่มีข้อกฎหมายเป็นเรื่องการให้ความร่วมมือที่ดีให้ทุกอย่างเดินหน้าได้ยืนยันว่าไม่ติดเรื่องข้อกฎหมายเลยเมื่อถามว่าโผคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนิ่ง 100% แล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าในส่วนพรรคภูมิใจไทยคงนิ่งเท่านี้เปลี่ยนไม่ไหวแล้วด่วนชาดาถอนชื่อออกจากคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งส่งซาบีด้าลูกสาวนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแทนเปิดประวัติดีด้าซาบีด้ารับไม้ต่อชาดานั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทำงานใกล้ชิดพ่อตลอดอ
หมัดเด็ดเสือคิงล่าชัยต่อเนื่องดวลโอทิสศึกวันลุมพินี81หวังคว้าสัญญากีฬาวันที่4กันยายน2567 17:19 น.เสือคิงเปิดประตูค่าย PK แสนชัยต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชนอัปเดตความพร้อมล่าสุดและร่วมทำกิจกรรมโอเพ่นเวิร์กเอาท์ก่อนร่วมลงแข่งขันในศึกใหญ่ประจำไตรมาส3วันลุมพินี81ที่จะระเบิดความมันขึ้นในวันศุกร์ที่วันที่27กันยายนนี้ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเริ่มคู่แรกเวลา 19:30 น.เสือคิมสอจอโต้งปราจีนนักสู้พลังเดือดวัย29ปีจากจันทบุรีดีกรีอดีตแชมป์เวทีมวยลุมพินี3รุ่นพร้อมกลับมาสานต่อฟอร์มฮอตจากไฟที่แล้วโดยจะเผชิญหน้าโอทิสแวกฮอนนักสู้หนุ่มไฟแรงวัย22ปีจากเกาะอังกฤษที่ต้องการคว้าแต้มชัย2ไฟรวดให้ได้เช่นกันโดยทั้งคู่จะดวลกันภายใต้กติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท140ปอโดยเมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่วันที่3กันยายนที่ผ่านมาเสือคิงได้เปิดค่าย PKแสนชัยต้นสังกัดต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อทำกิจกรรมเช็คฟิตโอเพนเวิร์กเอาท์โชว์เนื้อตัวล่าสุดให้บรรดาสื่อได้เก็บภาพรวมทั้งให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงผลงานที่ผ่านมาและความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าผลงาน4ไฟที่ผ่านมาของผมชนะน็อก2แพ้น็อก2ที่ผมแพ้น็อก2ไฟเป็นเพราะร่างกายยังไม่ค่อยเข้าที่ทำให้โดนอาวุธยังไม่ค่อยได้ส่วนที่ผมชนะน็อกมา2ไฟเป็นเพราะอาวุธที่ผมซ้อมมามันหนักขึ้นทําให้มีความมั่นใจในการต่อยมากขึ้นครับการเตรียมความพร้อมไฟนี้ผมเก็บตัวซ้อมทําร่างกายมาเกือบจะ2เดือนแล้วครับช่วงนี้ก็เริ่มเร่งมาได้10กว่าวันแล้วสภาพร่างกายตอนนี้ 80%ส่วนเรื่องน้ำหนักไฟนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะผมคุมมาตลอดตอนนี้อยู่ที่ 70-71 กิโลกรัมครับสำหรับการชกนวมเล็กตอนนี้ผมเริ่มชินแล้วครับในไฟล่าสุดที่ผมโดนไปก็ไม่ได้หลับมีแค่มึนๆบ้างแต่ทนได้ครับครั้งนี้เสือคิมต้องเผชิญหน้ากับโอทิสที่เปิดตัวสุดปังในศึกวันลุมพินี67เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยการโชว์หัวใจนักสู้พลิกนรกหลังถูกก้องไกลสอสมหมายอัดนับไปก่อน2ครั้งในยกแรกกลับมาเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปแบบสุดช็อกในยกสุดท้ายซึ่งเสือคิมได้วิเคราะห์คู่ชกรายนี้ให้สื่อมวลชนได้ฟังพร้อมเปิดเผยถึงอาวุธเด็ดที่จะนำมาใช้เล่นงานเพื่อเก็บชัยชนะมาครองโอทิสเป็นนักมวยที่ใจสู้มากครับจุดแข็งของเขาคือออกอาวุธได้รวดเร็วมีลูกเหวี่ยงหมัดที่อันตรายและการสลับการ์ดต่อยมวยแบบนี้ชกด้วยยากทำให้ไฟนี้ผมต้องระวังตัวมากขึ้นแต่จุดอ่อนคือเวลาเขาโดนก็มักจะมีอาการให้เห็นตลอดส่วนเรื่องรูปร่างที่สูงกว่าของเขาก็น่าจะทำให้ชกยากนิดหน่อยแต่ไม่มีปัญหาส่วนอาวุธที่ผมเตรียมจะใช้เผด็จศึกในไฟนี้น่าจะเป็นหมัดครับเป้าหมายสูงสุดของผมคือการคว้าสัญญาวันมาครองให้ได้แต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้หวังถึงขั้นนั้นผมอยากจะเอาชนะอีกสัก 2-3 ไฟให้ได้ก่อนครับฝากถึงกองเชียร์และแฟนคลับผมจะทำให้เต็มที่ผมจะเก็บชัยชนะติดต่อกันให้ได้ครับสำหรับศึกวันลุมพินี81บัตรเข้าชมในสนามจำหน่ายหมดแล้วหากท่านใดที่ซื้อบัตรไม่ทันสามารถรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางช่อง 7HD กด35ออกอากาศเวลา 20:30-23:30 น.ส่วนทาง Facebook วันแชมเปี้ยนชิพ Thailand and YouTube วันแชมเปี้ยนชิพรับชมได้ตั้งแต่คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 น.และทาง watch.onefc.com ออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขัน